วันที่มนุษย์เราใช้ทรัพยากรโลกอย่างเกินสมดุลเนี่ยเกินกว่าที่โลกสร้างทรัพยากรเตรียมไว้สำหรับ1ปีเนี่ยมันอาจจะมาอยู่ที่กลางปีเลยก็ได้ดังนั้นหมายความว่าวันนั้นเราอาจจะต้องการโลกถึง2ใบถ้าเกิดว่าเราบอกว่าของที่เราบริโภคแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า post consumer waste นะเป็นขยะชุมชนเนี่ยเหลืออยู่ในเมืองไทยเนี่ยประมาณ27ล้านตันต่อปีในขณะเดียวกันของเหลือในโรงงานหรือว่าขยะที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเหลือ50ล้านตันต่อปีเพราะฉะนั้นเยอะกว่าเท่าหนึ่งเพราะฉะนั้นของเหลือเนี่ยไม่ได้เหลือแค่หลังเราบริโภคแต่เหลือก่อนที่เราจะบริโภคด้วยซ้ำและความลีเนียเนี่ยมันลีเนียแค่ไหนในโลกนี้ก็ต้องตอบว่าลีเนียเนี่ยลีเนียอยู่ในเรทที่ 91%ความเซอร์คูลาร์ของโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9% เท่านั้นเองใช่ทั้งโลกเราต้องมองกลับไปในอดีตก่อนนะอดีตเราเรียกว่าเศรษฐกิจเส้นตรงหรือลีเนียอีโคโนมีเศรษฐกิจเส้นตรงเกิดขึ้นได้ไงก็เกิดขึ้นจากเดิมเรามีทรัพยากรเยอะใช่ไหมเราทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดโปรดักต์ใช้ที่สุดของเสียด้วยเพราะฉะนั้นของเสียนี่ก็มีปัญหาในขณะเดียวกันทรัพยากรที่เรามานี่ก็เราดึงมามากเพราะฉะนั้นทรัพยากรเราล่อยหลออาจจะเคยได้ยินตัวเลขที่ชื่อว่า World Overshoot Day หรือ Earth Overshoot Day ที่บอกว่าวันไหนในปีหนึ่งกันนะถ้าหากว่าเรามองว่าใน1ปีเนี่ยโลกเขาได้จัดสรรทรัพยากรให้กับมนุษย์โลกได้ใช้งานเท่าไหร่อ่ะแล้ววันไหนของปีที่เราเนี่ยมนุษย์โลกเนี่ยใช้ทรัพยากรที่โลกเตรียมสำหรับ1ปีหมดไปซึ่งในปี63ที่ผ่านมาวันที่เราบอกว่าเราใช้ทรัพยากรอย่างเกินสมดุลเนี่ยก็คือวันที่22สิงหาคมซึ่งวันนี้มันก็จะกระเถิบเข้ามาใกล้กลางปีกลางปีเข้าไปเรื่อยๆเขาก็มีการประมาณการว่าอีกสักประมาณ20ปีข้างหน้าวันที่มนุษย์เราใช้ทรัพยากรโลกอย่างเกินสมดุลเนี่ยเกินกว่าที่โลกสร้างทรัพยากรเตรียมไว้สำหรับ1ปีเนี่ยมันอาจจะมาอยู่ที่กลางปีเลยก็ได้ดังนั้นหมายความว่าวันนั้นเราอาจจะต้องการโลกถึง2ใบ